ในการโจมตีและลอกแรลกองทัพเวด์เบรเออร์ได้ทำลายกองยานของเหล่าผู้ที่ยังพักดีไปถึง4ใน5ผู้รอดชีวิตบนโลกนั้นก็ถูกโดดเดี่ยวเช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้ไปถูกแบ่งออกเป็น70กลุ่มย่อยได้กระจัดกระจายตัวการสื่อสารของพวกเขานนั้นถูกตัดขาดการควบคุมระบบป้องกันภัยทางวงโคโจรนั้นก็ได้ถูกนำออกไปด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เป้าหมายของกลุ่มเวลด์เบรเออร์นั้นก็คือการกำจัดเหล่าผู้รอดชีวิตอย่างสมบูรณ์พวกเขานั้นได้มองไปที่ดวงอาทิตย์ของดาวเขา เราผู้ทรยศนั้นได้ทําการโจมตีดาวบริวารของดาวเขาด้วยอาวุธทําลายวงโครจรทําให้มันนั้นมีสภาพเสียหายไปย่างมา่าบนดวงจันทร์นั้นมีเราผู้ที่ยังจงรักภักดีและเราช่างเทคนิคอยู่ในนั้นด้วยได้กลายเป็นเครื่องสงวยให้แก่เหล่าเทพกราหนความตายเหล่านี้จะทําให้เราพายุวิปริตนั้นรุนแรงขึ้นตอนนี้กองทัพเวิร์ดเบลเออร์กำลังมุ่งหน้าไปที่ดวงอาทิตย์แห่งดาวเขาโดยพวกเขานั้นตั้งใจที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นซูปเปอร์โนวากืนกินทั้งกาแล็กซีถือว่าเป็นการทาลายล้างครั้งยิ่งใหญุ่่ทททที่สีสดดคนดนนนนรยััาา้้าาามถํไเอเง กระสุนมิสไซล์จำนวนนับไม่ถ้วนก็ยิงเข้าใส่ดวงอาทิตย์เรามิสไซล์เหล่านี้เป็นการลบกวนปฏิกิริยาลูกโซ่โดยธรรมชาติของ,ของดวงอาทิตย์โดยตรงทำให้มันนั้นปล่อยรังสีมรณะจำนวนมหาาลออกไปรอบๆแม้ว่าสถานาการณ์จะอันตรายมากแต่เราผู้ที่ยังพักดีนั้นก็ยังไม่สูญเสียความตั้งใจของพวกเขาในการต่อสู้กับหลอกปีศาจอัลต้ามาลีนได้ค้นพบคุณสมบัติของหลัาสัพปะาดเหล่านี้อย่างช้าๆอย่างแรกก็คือว่าพวกมันนั้นจะมาจากพิธีกรรมอันชั่วร้ายที่จะดึงดูดพวกมันเข้าสู่จักรวาลทางกายภาพซึ่่่งมมมมัััันนนน้้นน้าาาจะีแตแแสยโบรลว และพิธีกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับไฟและมีดเมื่อเทียบกับอาวุธระยะไกลอย่างปืนปีศาต์นั้นจะได้รับความเสียหายอย่างมากจากอาวุธที่เป็นไฟและอาวุธระยะประชิดในเวลานี้เองพายมาที่หายไปหลายชั่วโมงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยร่างกายที่เหนือมนุษย์ของโรบูตเตกิลิมานแม้ว่าเขานั้นจะไม่สวมหมวกเขานั้นก็สามารถรอดชีวิตมาได้ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้สุญญากาศภายนอกยานพายมาคนนี้นั้นได้กลับเข้ามาและฆ่าคนด้วยมือเปล่าในขณะที่กองทัพเวิลด์เบลลิเออร์นั้นกำลังทำลทายเร ด้วยการกลับมาของพายหมานนี่เองแม้ว่าการสูญเสียที่ดาวขาวนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขานั้นก็ยังสามารถน,นําระบบป้องกันภัยระดับวงโคจรกลับคืนมาได้และการกระทําครั้งนี้ก็จะเป็นการหยุดกองทัพเวิร์ดเปริเออร์ไม่ให้เปลี่ยนดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นซูปเปอร์โนวาดังนั้นกลุ่มอัลตามารีนจึงรวบรวมพลังที่เหลืออยู่เปิดฉากโจมตีผู้ทรยศในวงโคจรและบนพื้นผิวซึ่งการจู่โจมภาคพื้นนั้นนําโดยผู้บัญชาการกองร้อย เวนเทอร์นัสโดยขานั้นได้รับมอบหมายให้ยึด d a ต a Engine ในนิคมอุตสาหกรรมแลนฮิลฮาร์เปอร์และจะทําการอัปโหลดข้อมูล c ิว i ิงโค้ดอีวิลูชันที่พัฒนาโดยกลุ่มชั้นเทคนิคซึ่งนี่ก็จะเป็นการกําจัดไวรัสปีศาจได้โดยตรงภายมานั้นได้จัดตั้งทีมสังหารชั้นยอดที่มีอัลต้ามารีน50านายพวกเขานั้นได้ใช้การเทเลพอร์ตสั้นๆไปยังอู่ต่อยานที่กองทัพเวิร์ดเบลเลอร์ได้ยึดอยู่ที่กองทัพเวิร์ดเบลเลอร์กำลังใช้อาวุธวงโครจรอ,อยู่ โดยพวกเขาบอกว่าจะทาการควบคุมกองทัพเวอร์ติเออร์และหยุดการทาลายล้างดวงอาทิตย์ในครั้งนี้เดิมทีกองทัพเวอร์ติเออร์นั้นหลังจากที่พวกเขานั้นได้กลายเป็นเควอสสเปซมารีนแล้วอายุของพวกเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นแต่พวกเขานั้นไม่สามารถทําการปรับปรุงกองทัพสเปซมารีนเต็มรูปแบบได้แต่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้รับพลังเสริมความแข็งแกร่งจากมิติวาร์ปจึงทําให้พวกเขานั้นลบข้อได้ในข้อนี้ไป สามารถต่อสู้กับพายมาดได้ซึ่งเขานันยังใช้พลังจิตที่สรงพลังในการโจมตีพายมาดแห่งอัลตามารีนอีกด้วยโดยพวกเขานันได้ใช้วิธีการโจมตีผ่านมีดสั้นที่ปนเปื้อนพลังของเทพผู้ชั่วร้ายโดยเขาหวังว่าจะนำพาพายมาดคนนี้นั้นเข้าสู่โลกของเทพวิปริตแต่สุดท้ายแผนนี้ก็ไม่เป็นผลพายมาดแห่งกองที่13กอนที่เขานั้นจะรับใบมีดอับยาพิษที่แทงเข้ามาที่คอเขาเขานั้นก็ได้ใช้กรงเล็บบนชุดเกราะของเขานนั้ทำการกระชากหัวใจของคอเฟลอนออกมาสามารถเอาชนะอัครสาวกแห่งเทพวิปรินี้ได้ ในที่สุดภายหมาดแห่งอัลตาวาลีนก็สามารถควบคุมอาวุธวงโครจรของดาวขาวได้อีกครั้งยุติการเสียสละอันบ้าคลั่งนี้เขานั้นเริ่มระดมยิงใส่กองยานของเวอร์บารีเออร์ด้วยป้อมปะาการที่ส่งพลังอย่างไงเสียก็ตามเนื่องจากว่าการโจมตีที่หลุดแหลกเป็นเวลานานดาวผู้ทรยศนั้นก็ทําให้วงอาทิตย์ของกาแล็กซี่นี้เสียสุดุลไปอย่างมากแม้จะไม่ไปถึงระดับซูเปอร์โนวาแต่ความเิดียนของรังสีของดวงอาทิตย์นั้นก็สูงเกินกว่าปริมาณก่อนหน้านี้มากพื้นผิวของดาวขาวนั้นได้รับรังสีอันนตราายมกกจกเกิไป ซึ่งคนที่อยู่บนพื้นผิวของดาวข่าวนั้นก็ได้ตายเนื่องจากการแผดป่อของดวงอาทิตย์พื้นผิวนั้นไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปและแม้ว่าคอเฟรอนนั้นจะโดนกระชากหัวใจโดยกลิมานแต่หัวใจดวงที่สองเขานั้นก็ยังเต้นอยู่และเขานั้นก็ได้ให้ลูกน้องของเขานั้นพาตัวเขาหนีไปได้สําเร็จเขานั้นได้ทิ้งดาวข่าวไว้กับกองทัพเวิร์ดแบลเออร์ที่กำลังใช้เรือธงของพวกเขาเองยังเรือเฟลเอมเพลอร์และเพื่อทำลายล้างสตุตตัวชกาานี้ไทม์มาร์ทได้สั่งให นำเรือมาเกรตกอรี่ทำการติดตามค่าคอเฟอร์ลอนให้จงได้ตอนนี้การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์นั้นทำให้กองทับเวิร์ดเบลิเออร์ลและอัลตามาลีนไม่สามารถอยู่บนดาวเขาได้อีกต่อไปดาวเขาที่เคยเป็นหนึ่งในดาวเขาที่สดใสตอนนี้ได้กลายเป็นทะเลเพลิงแห่งรังสีอันร้ายแรงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้รับผลลัพธ์นี้แต่พวกเขานั้นก็ยังทำตามคำสั่งของไพรมาร์ตกองยานที่เหลือของอัลตามาลีนได้ออกจากดาวขาวในช่วงเวลาสัน้นสั้นแต่แท้จริงแล้วบนพื้นโลกใบนี้นั้นผู้คนจำนวนมากของทั้งสองฝ่ายนั้นพพนนไดด้้ซ่่ออออตตัวยูใิขขงงเมืา ก่อนที่หน่วยกู้ภัยนั้นจะเดินทางไปถึงดาวเขาเหล่ากองทัพผู้พักดีและผู้ทรยศนั้นตาก็ทําสงครามใต้ดินอย่างโหดเหี้ยมในความมืดจากมุมมองของกองทัพเวิร์ตไปเลเออแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มที่แต่อย่างน้อยพวกเขานั้นก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ดาวเขาการโจมตีอย่างกระทันหันในครั้งนี้สร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่กอ,องทัพอัลต้ามารีนพวกเขาได้สูญเสียทหารมากกว่า10,000แนายและตอนนี้พายมารโลกาและอังกอรน,นั้นพวกเขานั้นก็ได้สร้างชาโดคูเซตหรือสงครามคูเซตเงาขึ้นกกองทที่13ไแต ต่อไปพวกเขานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับกองกบฏอีก2กองนั่นก็คือกองทัพเวิร์ดเบลเลอร์และเดเวเลอร,อร์ที่มีกองทัพสเปซมารีนกว่า2 0 0 0 0 0นายและเป้าหมายสุงสุดของลอก้าก็คือการสร้างพายุขนาดใหญ่ระหว่างดวงดาวสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างกองทัพทั้ง3ที่ยังพักดีและเทอรล่าโดยตรงตอนนี้กองทหารของวอร์มาสเตอร์นั้นกําลังพังอาดการกระทําในครั้งนี้จะทําให้เหล่าฝ่ายกบฏนั้นหมดความกังวลและเพื่อที่จะเติมเต็มพายุวิบริตขนาดใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งลอก้านั้นต้องการให้ชาวอัลต้ามานั้นต้องตายอย่างทุกทรมานหลังจากการลบที่เขาวเริ่มต้นลอก้าและอังกรก็เป็นผู้นําในการออกโจมตีกองทัพอัลต้ามาลีนที่เหลือในอีก500โลกทําการสังหารหมู่ซึ่งพวกเขาก็ได้ดําเนินชาโดวคูเศตต่อไปเรื่อยๆแม่น้ําได้กลายเป็นสีเลือดป่าไม้ได้ถูกทําลายการเสียสละอน,นาเสยสยองบนดาวเขาเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในดาวของกลุ่มอัลต้ามา ดวงแล้วดวงเล่ากองทัพที่13ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันหลังจากการลบที่ดาวเขากองยานสงครามขนาดมหมาของพวกเขาพังทลายลงกว่า708ลำตอนนี้กลุ่มอัลตามาลีได้เผชิญหน้ากับการลุกลามอันทรงพลังของเหล่าผู้ทรยศอัลตามาลีนั้นสามารถพึ่งพาผู้ช่วยเผ่ามนุษย์ซึ่งเป็นกำลังหลักช่วยอัลตามาลีในการต่อสู้ในศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่นี้แต่ลอก้าและอังกอร์นั้นเริ่มแยกทางกันอย่างช้าๆพายาลังแห่งกลุ่มเดเวลเลอร์หลังจากเข้าร่วมการกรบฏเขานั้นสติสัปชัญญะก็เริ่ม ติดต่อสื่อสารยากขึ้นเรื่อยๆความกระหายเลือดของเขาเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ากลุ่มเวิร์ดแบรเลอร์นั้นก็จะทําเรื่องที่เกี่ยวกับความข้างขันในาศาสนาแต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นผู้ศรัทธาอย่างเข่งคัดทําพิธีและพิสูจน์ความศรัทธาของพวกเขากองทัพเวิร์ดแบรเลอร์ยังคงวางแผนที่จะโจมตีดาวเคราะห์ที่สําคัญต่างๆปราบปรามเหล่าผูาา้ที่ยังพักดีอย่างเป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันอังกอรและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นมักจะเสียสติในการลบมักจะทําการสังหารหมู่อย่างไร้สติ ทำให้ความคืบหน้าของแผนของลอก้านั้นช้าลงอย่างมากความบ้าข้างส่วนใหญ่ของกองทัพเวอร์อีเตอร์นั้นเกิดจากไพหมาดของพวกเขาเองอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วดาวเคราะห์ที่ไพหมาดคนนี้ได้ตกลงไปนั้นคือดาวเคราะห์นูเซเรียซึ่งเขานั้นก็ได้กลายเป็นทาตเขาได้ถูกปลูกฝังเครื่องบูชเชนเนลตั้งแต่ยังเด็กเป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวที่จะเชื่อมโยงสมองเข้ากับไพยมาดคนนี้แม้แต่แพทย์ที่เก่งที่สุดในจกักรวรรดิก็ยังไม่สามารถเอามันออกไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่อังกอร์มีร่างกายเป็นไพหม เมื่อเขาพยายามที่จะรักษาอาการนี้ปรากฏว่าเครื่องบูชเชนเนลนี้ก็จะฝังลึกลงไปยิ่งขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ติดอยู่กับเขามาเป็นเวลาร้อยปีอังกอรไม่เคยได้หลับเลยด้วยซ้ําเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกผ่อนคลายจิตใจเครื่องบูชเชนเนลนั้นก็จะกระตุ้นสมองของเขาทําให้เขานั้นเป็นทุกข์มีเพียงการฆ่าในสนามรบเท่าน,นั้นที่จะทําให้อาการของเครื่องบูชเชนเนลนี้ผ่อนคลายลงตอนนี้เครื่องบูชเชอ์เนลกำลังทาลายบุคลิกภาพของไพหมาดคนนี้อย่างช้าๆทาให้เขานั้นเสียสติในท้ายที่สุดและกลายเป็นสัตว์รร้ายจิงๆ และลอ,อก,ก้าเพื่อที่จะช่วยพี่น้องของเขาในการกําจัดเครื่องบุชเชเนลนี้เขาจะเป็นที่ต้องพึ่งพาคาถาของตัวเขาเองลอ,อก,ก้าได้นําอังกรกลับมาที่บ้านเกิดของตัวอังกรเองนั่นก็คือนูเซเลียโดยหวังว่าเขานั้นจะหาทางเอาชนะเครื่องบุชเชเนลได้ที่นี่นูเซเลียนั้นเป็นดาวคอสศักดินาแห่งการเป็นทาสแม้ว่าจะถูกยึดครองโดยจกกักรวรรดิแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะักเนื่องจากว่าศึกมหาสงครามคูเดนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากโลกหลายใบหลังจากที่ ถูกลวมเข้ากับดีเดนของจักรวรรดินั้นก็จะได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและถูกบังคับให้ยอมจำนวนต่อจักรวรรดิการข้องามของจักรพรรดนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนั่นคือประชากรทั้งภาษีสินค้าต่างๆพวกเขานั้นทําเพียงการล้มล้างศาสนาและการยอมรับการบริหารงานของตัวจักรวรรดิเองโดยทั่วไปแล้วนายทาสหรือขุนนางของดาวดวงนี้นั้นจะไม่ถูกลงโทษมากนักและยังคงรักษาสิทธิส่วนใหญ่ไว้ได้ ครั้งหนึ่งอังกอร์เคยเป็นนักสู้กราดิเอเตอร์บนโลกใบนี้คุณนางผู้สูงศักดิ์ได้ทาการฝังบุชเชอร์เนลไว้กับเขาคนนี้เขานั้นได้ลงสนามการต่อสู้อย่างสนุกสนานต่อมาอังกอร์ได้นําเหล่าพักพวกกราดิเอเตอร์ของเขาทําการกอบปฏิวัติพวกเขานั้นได้ทําการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกองทัพนายทานก่อนที่ยานของจกักรพรรดินั้นจะเทเลพอร์ตมาที่นี่จัก,กรวรรดิและผู้ปกครองของนูเซเลียนั้นได้บรรลุข้อตกลงยอมจำนนให้แก่เทราแล้วแต่ว่ากลุ่มกบฏของอังกอร์นั้นก็ได้สูญเสียกําลัังลลลดดเเเเปป็นนนนนนจํําาาาวววมมกกช่่ีียแะหตุผทไ ภายหมาคนนี้นั้นจึงเกียดองค์จกักรพรรดิเป็นอย่างมากเป้าหมายสูงสุดของเขานั้นมันหยาบคายจนเกินไปมันเหมือนกับฝันในอุดมคติแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจและมองเห็นได้อย่างน้อยอังกอรและเหล่าทาสของเขานั้นก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้และเมื่ออังกอรกลับมายังดาวบ้านเกิดที่เขานั้นได้จากไปนานก็เขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าผ่านไปร้อยปีเหล่าลูกขุนนางต่างๆนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวของอังกอรและเหล่าทาสเป็นตำราสอนให้แก่พวกเขาซึ่งการสอนอย่างนี้นั้นมันบ้าไปแลัลับองก อังกอรน,นั้นได้สั่งให้กองทัพแอสตาเตสของเขานั้นทําการเห็นค่าทุกชีวิตบนโลกใบน,นี้เสียไม่มีข้อจเว้นระหว่างชายหญิงและเด็กทันทีที่เขานั้นเหวี่ยงขวานของเขาลงบนล่างของศัตรูเลือดที่กระเซ็นสาดใส่หน้าของเขานั้นก็สามารถช่วยบรรเทาอาการของเขาได้เล็กน้อยและในขณะที่กองทัพเบิร์ดเบลเลอร์และเดเวเรอร์นั้นทําการสังหารหมู่ที่ดาวนูเซเลียกองทัพผู้ล้างแค้นของอัลตามาลีนก็ได้มาถึงในชาโดโ์คูเซตนี้อังกอรและลอก้าได้นําความตายและความเจ็บปวดไปสู่ ดาวของอัลตรามายังไม่สิ้นสุดหลังจากการลบที่อามาทูราเหล่าอัลตรามาลีก็ได้ค้นพบว่ากองทัพฝ่ายกบฏนั้นไม่ได้มุ่งเน้นอีกต่อไปกองยานของพวกเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกระจายไปยังแต่ละโลก500โลกข้อมูลเพิ่มเติมแสดงเห็นว่าลอก้าและอังกรน,นั้นได้นําทัพเล็กๆมาถึงนูเซเลียในเขตสตาร์ฟิวนั้นแต่การต่อสู้ที่เขาตอนนี้กองทัพอัลตรามาลีนั้นได้มาถึงที่นูเซเลียด้วยเช่นเดียวกันอัลตรามาลีมายัางที่นี่เพื่อที่จะสะกัดกั้นผู้นําของกองทัพทรยศทั้งสองเพื่ ชาโลกทั้ง500้อยดวงของพวกเขาในการต่อสู้ครั้งนี้ลูเบเตกิลิมานผู้ปกครองสูงสุดต่อสู้เข้ากับอังกอรเดอะบุชเชอร์ในขณะเดียวกันลอก้านั้นก็ได้ปล่อยเวทมนต์ที่เขานั้นเตรียมไว้นานแล้วเขานั้นจะทําการรักษาสัญญาที่จะปลดปล่อยเหล่าพี่น้องของเขาจากเครื่องบุชเชอร์เนลและแน่นอนว่าวิธีการนี้มันไม่ใช่วิธีการที่อังกอรนั้นเลือกซึ่งลอก้านั้นได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของผู้คนกว่า100อโลกก่อนหน้านี้และความโกรธเกลียวของอังกอรที่ปรารถนาจะฆ่าคนบนดาวบ้านเกิดของเขา ลลกาได้เรียกพลังของเคออสก็อตโครนมาที่นูเซเลียและนําอังกอรที่ตอนนี้ได้ถูกสังหารไปถวายแด่เทพโลหิต้องฟ้าได้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงพร้อมกับเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งและเลือดที่พุ่งกระฉูดออกมาจากร่างกายของอังกอรที่ถูกทําลายร่างกายของเขานั้นได้หลอมใหม่อย่างรวดเร็วในที่สุดเขานั้นก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเจ้าชายแห่งปีศาจเทพโลหิตจนถึงตอนนี้ไพหมัดเดวเลอร์ปราศจากเครื่องบูชาเนลโดยสิ้นเชิงเขาได้กลายเป็นตัวตนใหม่ของเทพโครน และตอนนี้กองทัพ Legion of d e v o u e r ที่ได้สืบทอดยีนของอังก์กรนั้นก็เสื่อมสลายกลายเป็นของเล่นของเทพเจ้าแห่งโลหิตแล้ว p r มาร์ d คนนี้เป็นสิ่งที่จจกรพัดสร้างขึ้นเองและ Legion of Estates ก็เป็นสิ่งที่สืบทอดมาจาก p r มาร์ d กองทัพ World Bearer หลังจากที่สิ้นสุดการไล่มนของตัวเองเขานั้นก็ได้แยกออกจากโลกนี้กระจายไปยังทั่วกาแล็กซี่ตะวันออกทั้งหมดและตอนนี้กองทัพ Devourer และเจ้าชายแห่งปีศาจยังคงหมกมุ่นอยู่กับการเข็นฆ่าชาวนูเซเลีย หลังจากที่ลอกาออกไปแล้วเขานั้นได้ไปสนทบก,กับกองทัพของวอร์มัสเตอร์ฮอรลัสส่วนในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นโรบเบิร์ตกิริมันได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงต้องหองกำลังกลับไปยังเมืองหลวงของอัลตามาด้วยเรือมาเกรตกอลี่เพื่อที่จะทําการฟักฟื้นแม้ว่าเขานั้นจะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทาไมการเปลี่ยนไปของอังกอรนั้นจึงเกิดขึ้นแต่เขานั้นก็เข้าใจโดยจำแจ้งว่าอังกอรนั้นไม่ใช่พี่น้องเขาอีกต่อไปอังกอรได้หายไปแล้วตอนนี้กาแล็กซีตะวันออกทั้งหมดถูกสะกดกด แม้ว่าต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้ายอย่างโอกานั้นจะจากไปแล้วแต่สัญญาณของกลุ่มผู้ทรยศนั้นก็ยังกระจายอยู่ทั่วอัลต้ามาตอนนี้ความคิดและแผนใหม่ปรากฏขึ้นในใจของโรเบเต้กิลิมานเพื่อที่จะรักษาไฟแห่งมนุษยชาติกาแล็กซีตะวันออกทั้งหมดนั้นจะต้องรวมเป็นหนึ่งอัลต้ามานั้นจะเป็นอาณาจักรที่2ของมนุษยชาติส่วนองค์กรผู้เกียจชังและน่าสมเพชบางทีตอนจบในอนาคตอาจจะเป็นสิ่งโล่งใจสลับเขามีไม่กี่คนหรอกที่จะสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริง ส่วนพายมาดเองก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาแค่ปรเชิญหน้ากับชะตากรรมและลงมือทำมันเท่านั้นเองโดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับ